ก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆจับตามองกันเลยทีเดียวสำหรับสาวเบลล่ารานีและก็ของทัพพิกภายหลังจากกระแสข่าวถูกโยงเข้าใส่พระนางซุ่มปลูกต้นรักนอกจอและก็ควงกันไปมุ้งมิ้งกันที่อยุธยาก่อนที่จากนั้นต่อมาก็จะมีภาพตอกย้ำความสัมพันธ์กันออกมาก็เลยทำให้หลายๆคนยงว่าทั้งคู่กำลังปลูกต้นรักกันใช่หรือไม่กองทัพพิปได้เปิดใจว่าตนไปอยุธยาจริงๆแต่ไปกับครอบครัวและก็เพื่อนที่มาจากลอนดอนไม่ได้ไปกับสาวเบร่าหลังจากตกเป็นข่าวก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าความยังใหม่อยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหมายถึงเราหลังจากรู้ว่าก็มานั่งย้อนว่ามีจังหวะไหนที่ทำให้คนคิดว่าพี่เบร่าไปด้วยถ้าหากมีก็อาจจะเป็นตอนที่ไปซื้อหมวกกับคุณแม่หรือเปล่าถามถึงความสัมพันธ์เป็นอะไรกันสนิทกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเหมือนที่พี่เบลล่าเล่าว่าสนิทกันทั้งกองนั่นแหละทั้งผู้จัดและก็คุณแม่ของเบลล่าและก็ละครจบแต่ก็ยังพูดคุยปรึกษากันได้เรื่องอย่างตอนนี้ก็กำลังโฟกัสในละครเรื่องใหม่ก็ต้องปรึกษากับทางทีมงานกับพี่สาวเบลล่าด้วยสถานะตอนนี้ก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันก็รอลุ้นขึ้นไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปส่วนตัวเองตอนนี้ก็ไม่มีใครซึ่งล่าสุดทั้งคู่ถูกจับตามองขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่มีเพจดังอย่างเจมอย108ก็ได้เปิดประเด็นว่ามึงว่าเขาไปวัดเดียวกันไหมเนี่ยวะแค่คบกันจริงกูก็ไม่คิดนั้นเนี่ยเอ๊ะหรือว่าติดเพราะว่ากูข้างผู้ชายมากไปฮ่าฮ่า